ก็ช่วงนี้เป็นช่วงพรีวิวผลประกอบการนะคะแล้วก็คิวสามเนี่ยหลายๆท่านก็จะถามว่าตัวไหนกำไรดีบ้างนะคะ CPF เนี่ยเป็นมีเอ็กซ์พอร์ตด้วยแต่ว่ารายได้หลักๆก็อยู่ในโดเมสติกเยอะความผันผวนของค่าเงินบาทอาจจะมีเรื่องของ translation effect นะคะมีธุรกิจในต่างประเทศแต่เขาก็จะมีตัว natural hedge นะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะในขณะที่ราคาเนื้อสัตว์โดยรวมเนี่ยถ้าเราโฟกัสเฉพาะ Q3 นะคะยังเป็น Q ที่ดีของเขาค่ะราคาเนื้อสัตว์โดยรวมเนี่ยยังปรับตัวขึ้นทั้งราคาหมูไทยนะคะหมูเวียดนามแล้วสำคัญคือหมูจีนหมูจีนเนี่ยขึ้นมาได้ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นภาพโอเปอเรชั่นของ Q3 เนี่ยแต่คิดว่าตัวในแง่ของรายได้เนี่ยจะฟื้นตัวได้ดีนะคะแต่ขณะที่ต้นทุนตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลเลยค่ะราคาข้าวโพดมีขึ้นบ้างแต่มีการสต็อกในราคาต่ำไว้ราคาถั่วเหลืองปรับตัวลดลงได้ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นภาพในแง่ของต้นทุนอาหารสัตว์ต้นทุนวัตถุดิบอะค่ะยังเอื้อต่อในการทำธุรกิจของเขานะคะ Q3 ก็ยังอยู่ในทรงที่ดีอาจจะมีเรื่องของไบโอเกนก็คือเขาจะต้องมีการมาร์กทูมาร์เก็ตพันหมูนะคะโดยเฉพาะในจีนและเวียดนามรวมถึงไทยด้วยแต่จะเป็นเฉพาะหมูนะคะหมูจีนคิวที่แล้วอาจจะมีไบโอเกนเยอะหน่อยคิวนี้อาจจะมีน้อยหน่อยเพราะว่าการเคลื่อนไหวของราคาหมูมันไม่ได้ขึ้นแรงมากเหมือนในไตรมาสที่แล้วเขาจะดูปิดไตรมาสต่อปิดไตรมาสนะคะแต่โอเปอเรชั่นเนี่ยมั่นใจว่าน่าจะดีกว่าไตรมาสที่แล้วแน่ๆเพราะว่ามันมาดีเอาทั้งไตรมาสเลยสำหรับ Q3 นะคะภาพรวมกำไร Q3 แต่คิดว่าทรงตัวสูงได้อาจจะนิวไฮในรอบหลายๆไตรมาสด้วยนะคะแล้วก็ year on year เนี่ยจะพลิกฟื้นแรงค่ะเพราะว่าปีที่แล้วฐานต่ำมากนะคะแล้วก็นะเอาลุกเนี่ยตอนนี้ราคาเนื้อสัตว์เนี่ยมันยังทรงตัวสูงนะคะอาจจะมีราคาไก่ที่ย่อลงบ้างแต่ว่าเช็คกับนิกมาเมื่อวานเหมือนกันทั้งหมูไทยหมูเวียดนามหมูจีนยังยืนในระดับที่มีกำไรหมดเลยนะคะเพราะนั้นแนวโน้มกำไรในระยะถัดไปอ่ะคิดว่ายังทรงตัวได้ดีค่ะแต่การปรับขึ้นเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นละนะคะก็จะต้องรอดู Q3 นี่แหละที่ยังเป็นกำไรที่ดีอยู่ราคาเป้าหมายที่ให้ไว้เนี่ยคือ28 บาทนะคะเพราะนั้นราคาหุ้นตรงนี้ก็ยังพอมีอัพไซด์ค่ะ PE ปีหน้าน่าจะ 12-13 เท่าอ่ะก็ถือว่าไม่ได้เป็นตัวที่แพงนะคะแล้วก็ต้องมีกราฟมาซัพพอร์ตด้วยเพราะตอนนี้มันชน25อยู่นะท่านนิกว่ามันจะทะลุไปได้ก็น่าสนใจค่ะครับผมก็ถ้าเอาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นขาขึ้นนะครับมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีตอนที่ราคาเนื้อสัตว์เริ่มเป็นขาขึ้นนะแล้วก็เก่ง CPF กันมาสักพักหนึ่งนะครับยังคงอยู่ในเทรนด์ได้นะช่วงเดือนที่แล้วไปลายเดือนอาจจะดูเป๋ๆเพราะตอนนั้นบาทก็แข็งนะครับคือหลายปัจจัยคนมาเล่นโดเมสติกเพลย์นะหุ้นส่งออกโดนทำกำไรก็ยังคงยืนนะครับในกรอบอัพเทรนด์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีลุ้นนะผมคิดว่าแนวต้านเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะมีขึ้นทดสอบโซนไฮเดิมอ่ะ 25.5 เนี่ยลุ้นได้แล้วก็ถ้าผ่านเนี่ยน่าจะไปได้ถึงประมาณแถวๆ27 บาทซึ่งก็จะไปใกล้กับราคาเป้าหมายของพี่ต่ายที่ประมาณ28 บาทด้วยนะครับวันนี้ก็เลยหยิบมาแนะนำนะครับสำหรับตัว CPF นะครับเล่นสั้นๆได้นะครับราคาเป้าหมาย28 บาทแนวต้าน 25.5 แล้วก็27นะครับ